สวัสดีค่ะคุณทุกคนเนี่ยกลับมาเจอกับปอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะปอจะมา swatch and review lip matte ดีจากสิริพรให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะหน้าตาแพคเกจิ้งของเขาเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบไซส์มินิน่ารักมากเลยเนาะอันนี้คือไซส์ matte ดีของเขานะคะน่ารักมากเป็นแบบไซส์พกพาแบบจิ๋วอะปอได้มาทั้งหมด8สีนะคะก็จะมารีวิวแล้วก็ swatch ให้เพื่อนๆได้ดูกันในวันนี้เนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะแล้วก็ไปดู swatches and review จากสิริพรแมตต์ดีกันเลยดีกว่าค่ะแล้วตอนท้ายคลิปก็เหมือนเดิมค่ะปอก็จะมารีวิวถึงเนื้อฟอร์มูล่าสีไหนคือสีโปรดของปอความรู้สึกของปอว่าเนื้อสีเขาเป็นยังไงอะไรยังไงเนาะก็ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะมาเริ่มที่สีแรกกันเลยดีกว่านะคะเบอร์1ชื่อว่าสี want me นะคะสีนี้จะเป็นสีโทนเลือดหมูเนาะปอสังเกตค่ะว่าสีเลือดหมูจากที่ลองลิควิดลิปสติกมาหลายๆแบรนด์โทนสีเลือดหมูเนี่ยจะแพทชี่กว่าสีอื่นนิดนึงอาจจะเป็นสีที่แบบฟอร์มูล่าเขาทำยากหรือสีออกมาทำได้ยากค่ะแต่สีเลือดหมูตัวแมตต์ดีตัวนี้ก็โอเคค่ะอาจจะต้องทา2รอบทับเพื่อจะกลบปากให้หมดนะแต่คือแบบถือว่าโอเคเลยสำหรับสีเลือดหมูเนาะต่อไปค่ะตัวแมตต์ดีเบอร์2ชื่อว่าสี Love Me นะคะกลิ่นของเขาทำให้ปอนึกถึงคุกกี้แอนด์ครีมอะแบบช็อกโกแลตนิดนึงอะสีนี้แน่นมากคือแบบเนื้อสีดีมากแค่ปื้ดเดียวแบบเนื้อสีแน่นมากเลยสีเบอร์2 Love Me ค่ะสวยมากๆเลยเป็นสีส้มที่แบบเหมือนส้มไม่รู้ดิส้มแทนเจอรีนอะแต่คือมีอมแบบเหมือนส้มอมนมนิดนึงแต่คือไม่ได้แบดทีเดียวอะเหมือนส้มนูดอมนูดนิดนึงอะสวยมากๆเลยนะคะสีนี้ปอจะเก็บไว้ตรงต่อเครื่องแป้งปอเลยนะเพราะว่าเป็นสีส้มที่สวยมากสวยมากเลยดูสิแล้วคือเนื้อสีดีมากต่อไปนะคะเบอร์3ชื่อว่าสี Need Me นะคะสุริพรลิปแมตต์ดีนะคะมีสารสกัดจากมะเขือเทศด้วยนะคะทำให้ริมฝีปากชุ่มชื้นป้องกันริมฝีปากหมองคล้ำนะเบอร์3ค่ะเป็นสีโทนโคโรชมพูอมส้มนิดนึงนะคะสวยดีเนาะต่อไปนะคะเบอร์4ชื่อว่าสี Miss Me นะคะรู้สึกว่าชื่อของเขาจะมีคำว่ามีต่อท้ายหมดเลย Something Me ตลอด Sexy Me Please Me Kiss Me Rich Meมีเป็นมีนะคะ Miss Me เบอร์4ค่ะเป็นสีโทนชมพูนูดกันตายนะคะคือเป็นสีที่ทุกคนควรที่จะมีติดกระเป๋าเลยเนาะเป็นสีที่ทากับลุคไหนก็เข้านะคะแล้วก็ผิวสีไหนก็เข้าแน่นอนเนาะต่อไปคือเบอร์5นะคะชื่อว่าสี Please Me นะคะPlease Me ค่ะเป็นสีโทนชมพูอมม่วงนิดนึงเนาะจากที่เห็นเลยเพราะรู้สึกว่าตัวแมตต์ดีตัวนี้เขาจะกันน้ำด้วยนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ติดทนนานด้วยนะคะต่อไปค่ะสิริพรแมตต์ดีเบอร์6นะชื่อว่าสี Kiss Me นะคะเบอร์6นะ Kiss Me เป็นสีโทนชมพูอ่อนนะแบบว่าบาร์บี้พิงค์นิดนึงไม่ได้เชิงบาร์บี้พิงค์คือมันก็ไม่ได้อ่อนขนาดนั้นแต่ก็อย่างนี้เถอะเลยเนาะเพราะก็สวยไปอีกแบบนึงแต่ปออาจจะอ่อนไปสำหรับปอนิดนึงเนาะถ้าเกิดว่าแต่งตาสโมกกี้อายหนักๆอะไรเงี้ยทาสีนี้น่าจะสวยทำให้แบบมันบาลานซ์กันอะไรอย่างนี้เนาะ Hello Sonia speakingคอนโทรมาแบบเบอร์แปลกนี่คือเป็นสแกมทุกครั้งเลยนะคะต่อไปค่ะเบอร์7ชื่อว่าสี Sexy Me นะคะเป็นสีแดงอย่างที่เห็นจากในหลอดกันเลยเนาะเนื้อสีเขาแบบแน่นแล้วก็ละเอียดมากเลยนะคะรู้สึกเหมือนฟิลแบบเนื้อกำมะหยี่อะไรอย่างงี้เลยอะปกติสีแดงจะทายากนะแต่สีนี้แน่นและทาง่ายมากสีสวยมากตัวเนื้อสีแห้งไวมากๆเลยนะคะแล้วก็รู้สึกแบบไม่ทำให้ปากแห้งเลยอะไม่มีรอยติดที่ขอบแก้วเลยนะสีสุดท้ายนะคะเบอร์8ชื่อว่าสี Rich Me นะคะเบอร์8ค่ะสี Rich Me นะเป็นสีนูดแบบว่าอมกะปินิดนึงแล้วก็อมส้มนิดนึงอ่ะสวยนะคะเพราะว่าสวยดีเป็นสีนูดที่คนผิวเข้มก็ทาได้นะคะเป็นหนึ่งในสีโปรดเลยสีนี้แล้วก็มาสรุปการรีวิวกันเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าตัวสุริพรลิปแมตต์ดีเป็นลิควิดลิปสติกที่คุณภาพดีสมราคามากๆเลยเพราะว่าราคาเขาไม่ได้แพงเลยเนาะและคือเนื้อสีโอเวอร์ออลของเขาคือดีมากๆเลยค่ะสีที่ปอไม่แน่ใจคือเบอร์1แต่คือเบอร์1มันเป็นโทนเลือดหมูคือแบบทุกคนที่ทำลิควิดลิปสติกออกมาโทนเลือดหมูคือแบบเป็นแบบแพทชี่แบบทำที่มันแบบไม่แพทชี่ยากมากเลยแต่คือสีที่เหลือปอนี่แบบรักมากปลื้มมากเลยนะคะปอรู้สึกว่าสีเขาแน่นเนื้อละเอียดดีนะคะแล้วก็เติมเต็มร่องปากให้ได้สวยมากๆเลยเนาะทำให้ปากดูแบบว่าเอิบอิ่มนะแล้วก็กลิ่นหอมด้วยนะคะทาแล้วแห้งไวนะคะไม่เหนียวเหนอะหนะเลยเนาะแล้วก็เวลาดื่มน้ำอะไรก็กันน้ำด้วยนะคะช่วงนี้ปากปอแห้งเป็นพิเศษเลยนะคะแต่ปอก็รู้สึกว่าตัวแมตต์ดีตัวนี้เนี่ยทำให้ปากปอชุ่มชื่นถึงแม้สวอชแบบ
8สีอะไรเงี้ยแต่ปากปอก็ยังโอเคอยู่ชุ่มชื่นอยู่เลยเนาะสีที่ปอชอบมากที่สุดใน8สีนี้ค่ะปอเลือกมา3สีเนาะคือสีเบอร์2ค่ะ Love Me เป็นสีส้มที่สวยจริงๆอ่ะคือปอยังไม่เคยทาสีส้มสีไหนแล้วรู้สึกว่าปากฉันสวยขนาดนี้มาก่อนแล้วคือปอรู้สึกว่าเนื้อเขาดีมากเลยเนาะสีส้มสีนี้เบอร์4ทํา Miss Me ที่ปอบอกว่าเป็นสีโทนนูดที่ทุกคนสามารถทาได้นะปอก็รู้สึกว่าเออปอชอบอ่ะเป็นสีที่แบบ Universal ดีเนาะแล้วก็เบอร์8ค่ะ Rich Me นะคือสีที่ปอกําลังทาอยู่ตอนนี้นี่เนาะเป็นสีแบบโทนส้มนูดกะปิอะไรเงี้ยสวยดีนี่คือกล่องแพคเกจจิ้งของสุริพรแมทดีนะคะมาน่ารักเหมือนลิควิดลิปสติกเลยเนาะตัวสุริพรแมทดีตัวนี้นะคะเขามีปริมาณสุทธิอยู่ที่3กรัมนะแต่ปอรู้สึกว่าถึงแม้จะหลอดเลยค่ะนี้แต่สามารถใช้ได้นานหลายเดือนแน่นอนเพราะว่าเราไม่ต้องใช้เยอะเลยเพราะว่าเนื้อสีเขาแน่นอยู่แล้วเนาะหยิบมาทีไรต้องโดนทุกทีไม่รู้เป็นไรราคา165บาทเท่านั้นนะคะคือแบบเพราะว่าไซส์เขามินิดีพกพาไปไหนสะดวกเนาะแถมราคาน่ารักอีกต่างหากค่ะคือเพื่อนๆคนไหนอยากได้หลายสีเงี้ยก็ซื้อแบบ3สีแต่คือราคาก็ยังแบบไม่ broke the bank นึกออกป่ะราคายังแบบรับได้อยู่ถึงแม้ซื้อ3สีเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวปอจะลิงก์ช่องทางการติดต่อของสุริพรแมทดีไว้ให้ใน description box ข้างล่างเลยนะคะก็เหมือนเดิมนะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ตามซับให้ปอด้วยนะคะแล้วเกิดคนไหนที่เพิ่งเข้ามายังไม่ได้กด subscribe ก็อย่าลืมกด subscribe ปุ่มสีแดงด้านล่างเลยนะคะเราจะได้กลับมาเจอกันอีกเนาะปอชอบทำ lip swatches and review มากๆเพราะไม่รู้ดีเป็นคนชอบ liquid lipstick มั้งแล้วก็ชอบทาปากมันก็เลยมาทำให้ดูกันอีกเนาะวันนี้ปอก็ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบายMwah.